ทางนักข่าวเราก็ไปสังเกตการที่ภาควิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครนทสีามานะคะปรากฏว่าไม่มีการเรียนการสอนแต่ว่ามีอาจารย์เนี่ยนั่งตรวจงานอยู่ในห้องพักอาจารย์วีรยุทธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหญิงเจ้าของผลงานเนี่ย สีหน้าค่าตาเครียดมากเลยนะคะไม่ให้สัมภาษณ์บอกแต่เพียงว่าทั้งตัวอาจารย์แล้วก็นักศึกษาหญิงเจ้าของผลงานเนี่ยถูกสังคมโจมต,ตีโจมตีอย่างหนักจนเครียดนะคะหลังถูกแจ้งความขอให้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วก็นิติกรนเนี่ยเป็นผู้รวบรวมรายละเอียดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทีนี้ไม่มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่ผลงานภาพวาดของนักศึกษาเนี่ยถูกประมูลขายให้กับผู้ที่สนใจในราคาสูงไปนะคะทีนี้ก็มีการรับปากกับทางจังหวัดแล้วว่าจะเก็บภาพเหล่านี้เอาไว้ นะคะไม่ให้ถูกไปเผยแพร่ต่อลักษณะซ้ําอีกคืออาจารย์เ็าบอกว่าเป็นสิทธิ์ของนักศึกษาเจ้าของผลงานที่จะขายภาพวาดนะอันนี้อาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยค่ะเพราะว่าในเฟซบุ๊กวันนี้เขาแชร์กันหึ่มเลยนะคะมีคนที่เขาซื้อภาพอุลตราแมนจากน้องนักศึกษาเนี่ยออกมาโพสต์ภาพนะคะแล้วก็บอกว่ามีคนพยายามเรียกภาพนี้เนี่ยไปเผาทําลายซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนซื้อมาใช่ไหมใช่ก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งภาพนี้ไปให้เผาทําลายเด็ดขาดแต่ก็ไม่อยากเก็บภาพนี้เอา ไว้เฉยๆนะคะเลยตัดสินใจค่ะเอามาเปิดให้ผู้สนใจประมูลเพื่อเอารายได้ไปซื้อเตียง ICU บริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาดิฉันก็ไปดูมาะช่วงบ่ายๆนะบ่ายแก่ๆเนี่ยมีคนเข้ามาประมูลแล้วเนี่ยยอด5 0 0แสนกว่าบาทแล้วนะตอนนี้นะคะต่อหนึ่งภาพนะคะคือเขาบอกว่าพอพรุ่งนี้เนี่ยปิดประมูลประมาณสัก8โมงครึ่ง9้าโมงจำเวลาไม่ได้เนนะคะเสนอราคามาเท่าไหร่คุณผู้ชมคะเขาจะเอา10%เอตัดให้กับนักศึกษา คนที่เป็นเจ้าของวาดภาพนั่นแหละอีก e 90%จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลไปซื้อเตียงให้ผู้ป่วย ICU แล้วตัวภาพที่ประมูลต่อจะมีคนเอาไปตามต่อ,อหรือเปล่าฮะไม่จะไป<ร>ะไหนเพราะเขาบอกเขายืนยันว่าเขาถูกขู่ว่าจะโดนเอาไปเผาทำลายแล้วเขาไม่ยอมไงคุณธีรวัตรนะคะ